วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้แต่รักคือการให้ไปเหมือนที่เคยมีใครบอกคนที่เห็นแก่ตัวอย่างฉันก็คงเหมือนคนที่ตาบอดที่ไม่เคยต้องสนไม่เคยแค่ต้องยอมให้ใครมากอดไม่เคยได้เห็นว่ารักจริงเป็นเช่นไรเพิ่งได้รู้ว่ารักสวยงามแค่ไหนเมื่อฉันได้เป็นคนให้มากกว่าเรามาเพิ่งได้รู้ว่ารักมีค่าเมื่อฉันได้รักเธอมาช่วยกันโยกออกมาแล้วก็ไปทิ้งรกบ้านฉันไม่รู้อะไรนักหนาไปเอาที่เหลือออกมาเอามาให้หมดนี่เนี่ยเดี๋ยวลังนี้ด้วยนะนี่มันไม่ใช่กล่องฉันนี่อันนี้ของใครอ่ะของคุณอรชุนค่ะมันจะลูกเก่าๆทั้งนั้นเลยไปทิ้งให้หมดเลยนะได้ค่ะเอาไปทิ้งก่อนวันนี้คุณตัวประชุมของมูลนิธินะมันก็ไม่ใช่หน้าที่ลูกสะใภ้อย่างแคทนี่คะแคทก็เลยเข้ามาแต่งบ้านทำไซต์ให้เสร็จเพราะว่าเดี๋ยวรายการ My Home จะมาถ่ายช่วงคริสต์มาสแล้วก็ด้านนู้นเนี่ยแคทจะต่อเติมกลาสเฮาส์แล้วก็ปลูกต้นไม้เมืองหนาวแล้วนี่ลังผมเอามาทำไมมีแต่รูปเก่าๆอะค่ะแคทกำลังให้เด็กเอาไปทิ้งต้อยค่ะเดี๋ยวทำความสะอาดหลังนี้แล้วก็เอาไปไว้ในห้องทำงานให้หน่อยนะได้ค่ะอารมณ์ไหนคะเนี่ยจะระลึกย้อนวัยเด็กหรือไงคะตกลงวันนี้ที่ประชุมยังไม่ได้สรุปนะว่าทางมูลนิธิเนี่ยจะจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลให้กับหมอนิพิษหรือเปล่าเออเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยช่างจะมาดูเรื่องตกแต่งบ้านแล้วนะหลาดจะต้องย้ายห้องนอนอะย้ายห้องนอนทำไมอะคุณบอกให้ทำกลาสเฮาส์ข้างล่างไม่ใช่เหรอแล้วคุยเรื่องนี้กี่ครั้งแล้วคะแคทพูดไปกี่ครั้งแล้วคุณเคยสนใจอะไรบ้างไหมคะคุยให้แคทจัดการทุกอย่างคนเดียวอะคุณมัวแต่สนใจอะไรมัวแต่หมกมุ่นในรูปนี้สินะอยากมีลูกก็เลยมโนว่าตัวเองมีลูกอีกหนึ่งนั่นเหรอตื่นออตื่นตื่นได้แล้วตื่นได้แล้วทำอะไรมันจะมากเกินไปแล้วนะไม่ต้องรีบย้ายก็ได้เดี๋ยวทำบ้านเสร็จเมื่อไหร่เนี่ยคุณได้ย้ายแน่นายแพทย์กิรติหรือจะเป็นพันโทกิรตินายทหารหนุ่มอนาคตไกลหรือว่าจะเป็นกัปตันกิรติดีไหมครับลูกหรือว่าน้องเด็ดอยากจะเป็นศิลปินเด็ดไหมครับ
แล้วถ้าเด็ดอยากเป็นคนขายก๋วยเตี๋ยวชาวนาหรือว่าชาวสวนล่ะคะเด็ดต้องไม่ใช่คนธรรมดาถ้าจะทำกับข้าวเด็ดก็จะต้องเป็นเชฟระดับมิชลินสตาร์หรือถ้าจะทำสวนทำไร่เด็ดก็จะต้องเป็นผู้นำทางการเกษตรทฤษฎีใหม่ที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ให้กับประเทศของเราเสียดายที่พ่อไม่ได้เห็นหน้าของลูกเด็ดครับพ่ออยากเห็นเด็ดไปโรงเรียนใส่ชุดนักเรียนพ่ออยากเห็นเด็ดเข้ามหาวิทยาลัยพ่ออยากเห็นเด็ดตอนรับพระราชทานปริญญาบัตรพ่ออยากอยู่ในทุกๆวันสำคัญของเด็ดไม่เผ็ดนะคะกล่องนึงค่ะเดี๋ยวนะจ้าพี่มารีตรงนี้ก่อนนะแป๊บนึงนะรับอะไรดีคะคุณอ๋อเอสเปรสโซ่ครับอ๋อไม่มีจ้ะมีแต่โอเลี้ยงอ่ะครับนกโอเลี้ยงแก้วจ้าเลยลูกใครเนี่ยสวัสดีครับโอเลียงได้แล้วจ้ะครับฮึน่ารักฮึแหมคุยเด็กที่ไหนจะกินกันพี่ก็โอ้ขอโทษนะคะขอโทษดีครับพอดีน้องเขาน่ารักมากเลยอ๋อค่ะไปกันจ้าน้องเด็กกลับบ้านกันไปกันครับเด็ดปะปะปะอุ้ยปะโทษนะครับของเล่นหล่นครับอ๋อขอบคุณค่ะไปครับขอโทษครับพอดีมือถือผม
แบตหมดนะครับแล้วก็ผมไม่ได้เอาตัวชาร์จมาแล้วผมจำไม่ได้ว่าทางบ้านเขาสั่งอะไรมาบ้างนะครับถ้าเกิดผมอยากจะอ๋อยืมโทรศัพท์เหรอคะใช่ครับขอบคุณมากครับได้ค่ะน่ารักจังเลยครับชื่ออะไรครับชื่อน้องเด็ดค่ะชื่อเด็ดนะครับขอบคุณหน่อยนะเดี๋ยวนะคะไม่เป็นไรค่ะงั้นอย่างนี้ผมขอถ่ายรูปหน่อยแล้วกันนะครับสักสองสามรูปแต่ว่าผมไม่โดนตัวน้องนะครับน้องเด็ดยิ้มสิครับเดี๋ยวนะคะเมื่อกี้คุณบอกว่าโทรศัพท์แบตหมดหรือว่าแก๊งรักเด็กใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวจะเข้ามานะไม่ใช่ทั้งสองคนเนี่ยพอดีว่าอย่าเข้ามาช่วยด้วยค่ะแก๊งรักเด็กช่วยด้วยเอาไปนะทั้งสองคนนะช่วยด้วยค่ะแก๊งรักเด็กค่ะแก๊งรักเด็กไม่ใช่ครับถอยไปเลยนะคุณขอโทษทีนะครับไม่มีอะไรคุณอรชุนแล้วคุณไม่ทานข้าวเหรอรีบคุยธุระของคุณมาดีกว่าค่ะผมจะมาแจ้งความคืบหน้าในเรื่องของโครงการที่จะรักษาตาให้หมอนิพิษหมอนิพิษคงยืนยันว่าไม่อยากเป็นหนี้บุญคุณใครอีกผมรู้แต่ครั้งนี้ทางมูลนิธิของผมอาจจะเป็นหนี้บุญคุณหมอนิพิษก็ได้เพราะการผ่าตัดครั้งนี้เป็นการทดลองร่วมกันระหว่างมูลนิธิของผมกับทางทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของอเมริกาก็มาจากมหาลัยที่หมอที่ไปเรียนนะครับแล้วเขาก็ไม่ยืนยันว่าการทดลองครั้งนี้จะสำเร็จ 100% หรือเปล่าแต่ถ้าสำเร็จเราก็วินวินทางทีมแพทย์จากอเมริกาก็จะได้มีผลงานวิจัยหมอนิพิษก็จะได้กลับมามองเห็นอีกครั้งและหมอจากโรงพยาบาลของผมก็จะได้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆแล้วมูลนิธิของคุณก็จะได้หน้าไปอีกเหมือนกันอันนี้ผมยังไม่ได้คิดนะยังไงคุณก็ไปเกริ่นให้หมอนิพิษฟังก่อนแล้วกันแล้วทำไมคุณไม่ไปบอกหมอนิพิษเขาเองล่ะคะก็ผมไม่อยากเป็นคนมาแสบตุ้นจ้านหาเรื่องช่วยเหลือคนตลอดเวลาไงมันน่ารำคาญเข้าใจป่ะไม่อยากให้คนมองอย่างนั้นไปก่อนนะสวัสดีค่ะคุณหมอใจสว่างแล้วคุยกันนะเอ้าน้องแม่เป็นยังไงบ้างลูกไปกันต่อมาขอความกรุณาอย่าบอกหมอนิพิษนะคะว่าฉันพบกับคุณอรชุนนัดกันบ่อยไหมเปล่าค่ะเขาแค่มาขอถ่ายรูปน้องเด็กใช่ค่ะมาถ่ายรูปแล้วก็จะหนีพอดีว่าคุณกาลเกตเนี่ยมาเจอเขาเป็นคนแปลกๆอะค่ะมาลีอย่าเพิ่งบอกหมอนะให้ฉันเป็นคนบอกเองคุณก็เหมือนกันนะคะคุณหมอใจสว่างฉันรู้ว่าอะไรควรพูดอะไรไม่ควรพูดฉันเคยเห็นเขาเป็นบ้าตอนที่อยู่ที่อเมริกามาแล้วฉันคงไม่อยากเห็นเขาเป็นโรคประสาทเพราะเธออีกหรอกเหรอคะมารีพาน้องเด็กเข้าบ้านก่อนเดี๋ยวฉันยกรถเข็นตามไปค่ะคุณรักหมอนิพิษมากใช่เสียใจด้วยนะคะที่เขาต้องมาตาบอดเพราะเธอค่ะเพราะฉันแล้วเธอก็ยังมาซ้ำเติมเขาอีกเนี่ยนะคุณหมายความว่าไงคะ
ที่นายอรชุนเขาทิ้งเธอฉันไม่รู้หรอกนะว่าเขาทิ้งเธอไปเพราะเรื่องอะไรอาจจะเป็นเพราะว่าเขาคิดว่าเธอไม่คู่ควรกับเขามั้งก็เลยล่มงานแต่งกระทันหันส่วนเธอก็ดันท้องขึ้นมาแล้วจะทำยังไงดีอ่ะก็มีหมอตาบอดคนนี้อยู่ในกำมือไงเธอก็แค่เล่นบทแม่พระแต่งงานกับเขาให้คนสรรเสริญว่าเธอยอมพีกายพีใจตอบแทนบุญคุณแล้วก็ความรักทิศแท้มันก็เป็นทางออกที่สวยงามนอกจากจะได้พ่อของลูกเธอยังได้บทนางฟ้าอีกเก่งเนาะคุณหมอใจสว่างฉันไม่นึกเลยว่าฉันจะรู้ทันเธอใช่ไหมแล้วนี่ยังไงตอนนี้นายอรชุนพอเขาไปแต่งงานกับผู้หญิงที่แสนดีที่คู่ควรแต่มีลูกไม่ได้เขาก็เลยหวนกลับมาจะมาเอาลูกชายเธอไปเลี้ยงตามภาษาคนเชื้อสายจีนใช่ไหมล่ะเกตทำไมยังไม่เข้าบ้านอีกอ่ะมัวทำอะไรอยู่ฉันเองนิพิษพอดีฉันเจอเกตกับลูกที่หน้าปากซอยก็เลยรับเข้ามาเข้ามาในบ้านแล้วไม่ต้องบอกก็ได้ใจสว่างผมเดินเองได้สบายมากไม่ต้องทำเป็นเก่งต่อหน้าฉันก็ได้มีคนช่วยก็ดีแล้วเดี๋ยวเก็บไปเอาน้ำมาให้นะคะจ้ะเดี๋ยวฉันฝากเอาแอปเปิ้ลนี่ไปปอกด้วยสิของโปรดนิพิษเขาเลยรู้ไหมล่ะเห็นแบบนี้แล้วก็คิดถึงตอนที่อยู่อเมริกาเนาะแอปเปิ้ลวันละลูกทำให้ความเป็นหมอหายไปวันละนิด An apple a day keeps the doctor away ใครก็ไม่รู้แปลแบบนั้นบ้ามากอ่ะมันต้องแปลว่าแอปเปิ้ลวันละลูกช่วยให้ไกลหมอไม่ใช่เหรอคะก็ถ้าจะแปลแบบให้มันถูกต้องก็แปลตามที่เกดพูดนั่นแหละจ้ะแต่ว่านี่มันเป็นมุกที่พี่กับใจสว่างเล่นด้วยกันตอนอยู่ที่อเมริกาเนี่ยทุกวีคเอนด์ฉันจะมาทำงานที่คลินิกพาร์ทไทม์แถวนี้เลยบ้านคุณไปไม่กี่โลเองโอ้โหขยันจังเลยนะใจสว่างป่านนี้มารีคงเอาน้องเด็กไปอาบน้ำแล้วมั้งนิพิษเมื่อกี้ฉันเห็นอรชุนมาหากาละเกดที่หน้าปากซอยที่ลูกส่งมาเนี่ยคือลูกของกาละเกดกับหมอที่ผิดกับแม่โอ้แต่ว่ามันเหมือนลูกตอนเด็กๆเลยนะลูกคือเหมือนมากอ่ะThank you.
ไมคุณหมอใจสว่างกลับเร็วจังเลยอะคะนี่แอปเปิ้ลนะคะพี่ไม่กินมาลีไปดูน้องเด็กก่อนไปดูน้องเด็กก่อนเกดแอบไปเจอกับมันทำไมเกดไม่บอกพี่หมายถึงคุณอรชุนใช่ไหมคะจะมีใครอีกเหรอฮะแล้วเกดทำแบบนี้ต่อไปพี่จะไว้ใจเกดได้ยังไงถามหน่อยพี่นิดใจเย็นๆก่อนได้ไหมคะฟังเกดก่อนมีอะไรจะแก้ตัวว่ามาเกดไม่เคยคิดจะปิดบังอะไรพี่เกดแค่หาจังหวะที่เหมาะที่จะคุยคุณอรชุนเขามาขอถ่ายรูปกับน้องเด็กเกดไม่ได้แอบพบหรือนัดอะไรกับเขาพอเกดจับได้เขาก็เลยขอคุยค่ะคุยอะไรฮะแล้วทำไมมันต้องมาถ่ายรูปน้องเด็ดน้องเด็ดไปเกี่ยวอะไรกับมันเขาไม่ได้คุยเรื่องน้องเด็ดค่ะเขาคุยเรื่องพี่นิแล้วมาลีก็อยู่แถวนั้นด้วยจะเรียกมาลีมาถามไหมล่ะคะมาลีค่ะมาลีค่ะเมื่อกี้ตรงร้านหน้าปากซอยฉันกับผู้ชายคนนั้นคุยอะไรกันเอาจริงๆนะคะมาลีก็ไม่ได้ยินหรอกค่ะว่าคุณกาลเกตคุยอะไรกันนะคะนี่ไงมีอะไรจะแก้ตัวไม่เก็บไม่เป็นไรฝากเก็บของพวกนี้ไปทิ้งด้วยฉันจะไปดูน้องเด็ดเก็บพี่ยังคุยกับเก็บไม่รู้เรื่องนะกลับมาก่อนเก็บกันละเก็บมาลีค่ะกันละเก็บกับผู้ชายคนนั้นนัดกันหรือเปล่าไม่นะคะทำไมถึงไม่คือเหมือนกับว่าคุณกาลเกตเนี่ยตกใจแล้วก็ไม่ชอบแล้วเหมือนโกรธไม่อยากจะคุยอะไรกับผู้ชายคนนั้นนะคะจริงเหรอจริงค่ะแล้วเกตดูดีใจหรือเปล่าที่เจอผู้ชายคนนั้นไม่นะคะเหมือนเครียดซะด้วยซ้ำค่ะหรือว่าเกตงอนและไอ้ผู้ชายคนนั้นมันก็เลยง้ออยู่ใช่ไหมมาลีไม่ใช่นะคะไม่เหมือนคนงอนแล้วมาง้ออะไรกันแบบนั้นนะคะคือมันเหมือนกับว่าเขากำลังเจรจาอะไรแบบซีเรียสอยู่นะคะหรือว่าเขาแอบไปคุยกันบนรถหลบมุมแล้วคุยแบบกระซิบกระซาบอะไรกันหรือเปล่าเปล่าค่ะเขานั่งคุยกันที่โต๊ะในร้านอาหารหน้าร้านริมถนนนะคะแล้วก็นั่งห่างกันค่ะแบบนั่งกันคนละฝั่งโต๊ะอย่างเงี้ยค่ะคนละฝั่งโต๊ะค่ะไม่ได้ถูกตัวกันเลยนะคะแล้วก็ตอนคุยกันเนี่ยก็ไม่ได้ยิ้มไม่ได้หัวเราะด้วยค่ะไปได้แล้วมาลีค่ะอรชุนเขามีข้อเสนอว่าทางมูลนิธิจะเอาหมอจากมหาวิทยาลัยที่พี่นี้ไปเรียนที่อเมริกามาทำการทดลองผ่าตัดการรักษามองไม่เห็นของพี่นี้นี่มันคิดจะมาเป็นเจ้าชีวิตเป็นเจ้าบุญในคุณเป็นพ่อพระมาโปรดเราในทุกๆเรื่องเลยเหรอเขาบอกว่ามันคือการทดลองค่ะถ้าเขาผ่าตัดสำเร็จแล้วพี่นี้กลับมามองเห็นเขาก็จะได้หน้าได้ตาได้ผลงานไม่ใช่เขาที่มีบุญคุณแต่เป็นพี่นิที่ยอมเสี่ยงอุทิศตนเองเพื่อให้เขาทดลองทำไมมันต้องการให้พี่หายตาบอดไปเพื่ออะไรอันนี้พี่ต้องไปถามเขาเองค่ะถ้าพี่ไปถามมันมันก็ต้องอ้างเหตุผลที่ดูดีเป็นพระเอกมาตอบนั่นแหละแต่ความจริงคืออะไรรู้ไหมเก๋ความจริงก็คือถ้าพี่หายตาบอดเก๋ก็จะได้ไม่ต้องมาดูแลพี่เก๋ก็จะได้กลับไปหามันไงที่เกดเลิกกับเขามันไม่เกี่ยวกับพี่นิพี่จะตาบอดหรือไม่ตาบอดยังไงเกดก็ต้องเลิกกับคุณอรชุนอยู่แล้วหยุดเชื่อมโยงกันสักทีได้ไหมคะเหรอแล้วถ้าพี่หายตาบอดเกดจะดูแลพี่เหมือนเดิมป่ะล่ะยังก็ขอให้พี่นิตาบอดต่อไปเถอะจะได้มีเกดไปตลอดชีวิตใครจะไปรู้พี่กวนประสาทเกดมากๆแบบนี้เกดอาจจะทิ้งพี่ทั้งที่พี่ตาบอดอยู่แบบนี้นี่แหละ
เราคงต้องโหวตและหาข้อสรุปกันอีกครั้งนะครับว่ามูลนิธิของเราเนี่ยต้องการที่จะสนับสนุนการรักษาหมอนิพิษหรือเปล่ารายละเอียดก็ไม่มีตัวเลขที่แน่นอนก็ไม่รู้จะโหวตยังไงมูลนิธิเราไม่ได้มีเงินถุงเงินถังนะผมจะหารายละเอียดมาให้อย่างเร็วที่สุดครับโอ้ยโหวตได้แล้วไม่รู้จะยืดเยื้อไปถึงไหนเรื่องนี้เบื่อเต็มทีแล้วเอางี้ไหมก็โหวตให้มันจบๆไปเลยใครไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้เอ้าโหวตเจ็ดเสียงนะครับโอเคแล้วใครที่เห็นด้วยกับโครงการ CSR นี้อย่าลืมนะครับว่าหมอนิพิษเนี่ยเป็นหมอที่ดีมีคุณภาพและเพิ่งกลับมาจากอเมริกาแต่ต้องมาประสบภัยระเบิดเพราะปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือราษฎรที่ห่างไกลและขาดแคลนและถ้าเกิดว่าเรารักษาหมอนิพิษให้หายได้เนี่ยเขาก็จะกลับมาช่วยคนได้อีกมากมายจริงไหมครับ ใครเห็นด้วยยกมือครับ1 2 3 4 5 6 7ครับ7เสียงเท่ากันต้องโหวตใหม่สิแคทยังไม่ยกนี่ลำบากใจจังเลยอะค่ะแคทเลือกไม่ได้อะทำยังไงดีอะคะเอาที่สบายใจแล้วกันนะถ้าอย่างนั้นแคทก็ขอทำหน้าที่ภรรยาที่ดีค่ะแคทเห็นด้วยกับโอเคผมจะบินไปอเมริกานะครับไปคุยกับดร.คิมแล้วสัปดาห์หน้าผมจะกลับมาตอบคำถามทุกคนโดยละเอียดขอบคุณครับตั้งใจรับพรนะโยมนะอายุวันโนสุขังพระลังเกตตอบตกลงมันไปหรือยังพี่นี้เป็นคนผ่าตัดนะคะไม่ใช่เกตนั่นสินะแล้วเกตอยากให้พี่เข้ารับการผ่าตัดไหมแล้วพี่นี้ไม่อยากเสี่ยงเหรอพี่ไม่อยากอยู่ใต้ใบบุญของไอ้พวกตระกูลทั้งเจริญกิจอีกเขาก็ไม่ได้ทวงบุญคุณอะไรนี่คะแต่ทำไมพี่ถึงรู้สึกอยู่ตลอดเวลาแล้วพี่ก็คิดว่ามันไม่ใช่การกระทำที่บริสุทธิ์ใจแน่ๆเด็ดเด็ดลูกพ่อเด็ดอยู่ไหนลูกอยากมองเห็นลูกจังถ้าพ่อกลับมามองเห็นได้อีกครั้งนึงเราสามคนต้องอยู่อย่างมีความสุขกันแน่ๆเลยเนาะใช่ไหมครับน้องเด็ดอ
Okay, we'll proceed with this very quickly. We will get on the surgical instrument for eye operation already. Don't worry. Once we knew this was Nippet, we were really sorry. We'd love to help in any way. Thank you very much. I'd like to remind Dr. Nippet that this is our case study. Oh, Jingo. No problem. Your secret's safe with us. I don't know why, but you're very brave. Thank you. คะแม่ว่าเป็นไปได้ไหมคะที่พี่ออยอมลงทุนรักษาตาให้หมอนิพิษเนี่ยเพื่อที่จะดึงกระเกตกลับมาไม่รู้สิแม่ก็จนปัญญาจริงๆนะนี่ดูสิแค่คำถามแรกแม่ก็ตอบไม่ได้แล้วนะว่ากระเกตนะทิ้งตาออไปทำไมหรือว่าพี่ออดันไปโบะแตกให้กระเกตเห็นเหมือนในตาด็อกเตอร์นะนี่พอได้แล้วไปพูดทำไมกันเรื่องเก่าๆไม่เอาอ๋อนี่อันนี้สำคัญมากคุณห้ามวางสายนะคุณดูสิตรงนี้ต้องทาสีใหม่แล้วก็ต้องเจาะหน้าต่างเพิ่มตรงเนี้ยคุณเห็นไหมนี่เลยอ๋อคุณแม่สวัสดีค่ะสวัสดีครับ มันอะไรกันเนี่ยหนูแคทพอดีว่ารายการ My Home จะมาถ่ายที่นี่ด้วยค่ะก็เลยต้องตกแต่งใหม่ทั้งหมดอ๋อสวัสดีคุณแม่หน่อยไหมรายการเขาถ่ายที่เรือนหอของหนูแล้วไม่ใช่เหรอทำไมยังต้องมาถ่ายที่นี่ล่ะรายการจะขอสัมภาษณ์คุณแม่ด้วยค่ะตรงห้องรับแขกคุณแม่คะคุณแม่ต้องจิบชากับคุณพ่อคุณแม่แคทค่ะเพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของครอบครัวไอ้ฉากอะไรเหล่านี้แคทแพลนไปหมดแล้วค่ะแต่นี่มันบ้านฉันนะบ้านอรชุนบ้านอรชุนทุกส่วนเนี่ยต้องออกรายการ My Home คุณแม่กับน้องปาคะเดือนหน้าถ้าเกิดกลัวว่าเสียงจะรบกวนเนี่ยหาเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์รอเลยนะคะหรือไม่ก็ไปพักที่เรือนหอของแคทก็ได้ค่ะนี่ให้ฉันพูดกับอรชุนเอาโทรศัพท์มานี่ได้ค่ะอุ๊ยสายหลุดไปแล้วคุณแม่โอ้ยแย่จังเลยนะคะนี่พวกคุณสุดต่อพวกเฟอร์นิเจอร์เก่าๆทั้งหมดเนี่ยมันเชยมากคือขนออกไปให้หมดเลยฉันอยากได้เป็นยุโรปแบบแอนทีคอันไหนที่ดูเสร่เอาออกไปเลยจ้ะนี่จะบ้าหรือเปล่าพอพี่เราไม่อยู่ก็เอาใหญ่เลยนะน้องปาคะมือไม่พาอย่าเอาเท้าราน้ำค่ะคือพี่ก็ไม่แน่ใจว่าน้องปาเนี่ยสนใจเรื่องหุ้นของบริษัทเราบ้างไหมพี่บอกก็เลยนะคะว่าตอนนี้มันต่ำเตี้ยเรียดินมากๆแล้วมันก็มีแค่ทรงกับซุดแต่พอออมาแต่งงานกับพี่เนี่ยมันก็ดีขึ้นนิดนึงแต่ว่ามันก็ดีแบบประเดี๋ยวประดาวและที่สำคัญชื่อคุณพ่อพี่แล้วก็ชื่อพรรคการเมืองของคุณพ่อเนี่ยมาเกี่ยวดองกับบริษัทตั้งเจริญกิจเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่กำลังทำโปรดเข้าใจด้วยว่าพี่ทำเพื่อส่วนรวมค่ะแต่เงินใครเงินพี่ออพอจะอยากได้แล้วก็ชี้นิ้วเอานู่นเอานี่โอ้โถเสียสละเนาะการที่หุ้นมันจะขึ้นหรือไม่เนี่ยมันอยู่ที่ผลประกอบการมันไม่ได้อยู่ที่เรื่องเปลือกเปลือกเรื่องสร้างภาพอะไรหรอกมันไม่เกี่ยวรู้ไหมได้ค่ะถ้างั้นเรามาดูกันค่ะว่าคุณแม่น้องปาแล้วก็แคทเนี่ยใครจะผิดใครจะถูกพี่นิคะมากันแล้วค่ะมาแล้วเหรอค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์นิพิษดร.คิมมากับอาจารย์ด้วยแล้วดร.นิพิษ Nice to see you again Dr. Kim So glad to see you That's you too You too Sorry This is my wife, Gargate And this is our son Please have a seat Thank you วันนี้เราก็จะมาคุยกันในรายละเอียดเบื้องต้นก่อนนะมาสอบถามอาการคร่าวว่าถึงยังไงเราก็ต้องตรวจโดยละเอียดอีกครั้งอยู่แล้วหลังจากงานแถลงข่าวประมาณ5วันนะครับก็จะน่าจะผ่าตัดได้แล้วนี่มีงานแถลงข่าวด้วยเหรอ
is worried about the press. As a matter of fact, I don't like the press or publicity either. But I get more nervous doing an operation, so it's going to be okay. Don't worry. มันจะเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับโรงพยาบาลของเรานะเตรียมตัวให้พร้อมนะพี่อาทิตย์หน้าเราจะเช็คอัพอาจารย์เนี่ยได้นัดหมอคันชิตหัวหน้าแผนกศัลยกรรมของโรงพยาบาลของเราไว้ให้แล้วแต่ผมยังไม่ได้ตอบตกลงเลยนะครับอาจารย์ถึงมันจะเสี่ยงแต่มันก็คุ้มนะถ้ามันไม่สำเร็จนะมันก็จะไม่มีอะไรที่เสียไปมากกว่านี้แล้วแต่ถ้าสำเร็จนะคุณจะกลับมาเป็นหมอนิพิษคนเดิมอ่ะเด็ดเด็ดคุณพ่อเด็ดเด็ดครับเด็ดมาพ่อนะพ่อขอบคุณมากนะคะอาจารย์หมอขอบคุณคุณอรชุนนะครับนี่เขาวิ่งเต้นเต็มที่เลยขนาดบินไปหาผมว่ารอให้ทุกอย่างเสียเรียบร้อยก่อนแล้วค่อยขอบคุณก็ได้นะ So were you married to Nipit before he was blinded? No, after. So you must have really loved him. But it's very rare to find some person that can love a disabled person unconditionally like you. Most nurses are generally kind, aren't they? ขยับมาข้างหน้าคางชิปสกันนิดนะตัวได้ตรงนี้ครับปึ๊บแล้วรับผักชนเลยนะโอเค You're gonna check on the right side here What about now? Do you see the light? I can see nothing Okay, let me go back here Retina ก็ไม่มีปัญหาอะไรนิพิษน้ำตาคุณยังไหลได้อยู่ใช่ไหมได้ครับOkay. The right cornea looks good also. ก่อนอื่นขอเรียนเชิญคณะผู้บริหารมูลนิธิตั้งเจริญกิจด้านบนเวทีด้วยครับอันดับต่อไปก็ขอเชิญหมอนิพิษครับไปค่ะพี่นิพิษเดี๋ยวแป๊บนึงนะเกศน้ำเด็ดน้ำเด็ดครับพ่อขึ้นเวทีก่อนแล้วเรียกชื่อคุณพ่อแล้วเดี๋ยวพ่อมานะครับมาจ้ะตอนนี้ทางเราก็พร้อมแล้วนะครับผมว่าเรามาเริ่มงานแถลงข่าวกันเลยดีกว่าเดี๋ยวก่อนค่ะThank you.
้อมแล้วใช่ไหมครับขอโทษด้วยนะครับเรามาเริ่มงานแถลงข่าวกันดีกว่างานใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยใหญ่ไม่ใหญ่ก็ดูสิคนมันเกือบทั้งตระกูลเยาวดีพูดจาอะไรให้มันระวังหน่อยดูไม่รู้เลยนะเนี่ยว่ามางานแถลงข่าวการผ่าตัดหมอนิพิษเนี่ยค่ะนั่นน่ะดินี่เหมือนงานฉลองครบรอบ80ปีมูลนิธิตั้งเจริญกิจมากกว่าอีกหรือไม่ก็งานเดินพรมแดงของพ่อคนดังที่ไปดูงานเซสชั่นวีคแล้วทีนี้เมียประธานาธิบดีทรัมป์ก็มาแย่งซีนเมียประธานาธิบดีเลยเหรอ This operation method is new and innovative. There's only been two successful cases in the USA. Dr. Nipisit's case will be the third such case in the world. แต่ครั้งนี้จะทำเป็นเคสสตัดดี้ให้กับทีมแพทย์ของโรงพยาบาลธรรมรงเวชด้วยนะครับแล้วเรื่องค่าใช้จ่ายล่ะคะทางมูลนิธิต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่พอบอกเป็นตัวเลขคร่าวๆได้ไหมคะไม่อยากให้โฟกัสที่ตัวเงินน่ะนะคะแต่ก็ประมาณ8หลักค่ะแล้วมันจะคุ้มเหรอคะคืออย่างนี้นะคือว่าอย่างที่บอกตั้งแต่แรกนะครับว่าจุดประสงค์ของมูลนิธิตั้งเจริญเกียรติในครั้งนี้นะครับเพื่อเป็นการรักษาคนไข้ที่มีความรู้ความสามารถให้กลับมาช่วยเหลือสังคมของเราได้อีกครั้งหนึ่งนะฮะถือว่าการให้ในครั้งนี้นะคะเป็นการให้ที่ทำให้หมอนิพิษได้เป็นผู้ให้แก่สังคมได้พิจารณาเราอย่างสุดที่จะประมาณเป็นเงินได้ครับและถ้าเกิดว่าเรารักษาหมอนิพิษได้สำเร็จนะครับเราก็จะช่วยเหลือคนไข้คนอื่นๆที่ประสบชะตากรรมเดียวกันหรือคนไข้ที่ต่างประเทศก็จะบินมารักษาที่เมืองไทยของเราและโรงพยาบาลในเครือของตั้งเจริญกิจจะได้เป็นศูนย์กลางการผ่าตัดครั้งแรกของภูมิภาคเอเชียครับใช่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 เลยเพราะว่าเราก็ตั้งใจที่จะทำให้ตั้งใจทำอย่างเต็มที่ครับไม่ต้องห่วงจริ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 งคุณหมอนิพิษรู้สึกยังไงบ้างครับตอนนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นครับอยากจะพูดอะไรกับทางโรงพยาบาลกับทางมูลนิธิบ้างไหมคะขอบคุณครับขอบคุณมากมากแค่นี้เหรอครับผมก็อยากจะขอบคุณดร.คิมนะครับอาจารย์หมอโอบแล้วก็ทางมูลนิธิตั้งเจริญกิจสำหรับความช่วยเหลือในครั้งนี้แล้วผมก็หวังว่าทุกอย่างมันจะผ่านไปได้ด้วยดีเพราะว่าผมต้องการที่จะเห็นหน้าภรรยาของผมแล้วก็ลูกชายของผมอย่างเร็วที่สุดครับระหว่างที่รอคำถามนะคะดิฉันมีเรื่องฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงค่ะตอนนี้มูลนิธิตั้งเจริญกิจของเรามีแฟนเพจแล้วค่ะสามารถเข้าไปกดไลค์กดแชร์กันได้และที่สำคัญค่ะปลายปีนี้คุณอรชุนตั้งเจริญกิจ CEO ของบริษัท TJK Group แล้วก็ประธานมูลนิธิของเราบ้านทุกหลังของคุณอรชุนจะได้ออกรายการ My Home ค่ะมีบ้านกี่หลังนะคะอุ้ยเยอะมากเลยค่ะแต่ว่าได้ออกทุกหลังเลยนะคะมีคำถามอีกไหมครับโอ้ดูสิเกือบทุกเพจเลยแล้วดูไอ้เพจนี้สิก็เหมือนกันอีกแทนที่มันจะโฟกัสเรื่องมูลนิธิเราให้ความช่วยเหลือเรื่องการผ่าตัดมันก็มีพาดหัวข่าวเรื่องบ้านของอรชุนกับคัทธริยาอะไรของมันวะ
มูลนิธิตั้งเจริญกิจจับมือกับมหาวิทยาลัยการแพทย์จากอเมริกานำเข้าการรักษาผ่าตัดตาบอดแบบล่าสุดและเชิญชมรายการ My Home นำเสนอไลฟ์สไตล์ครอบครัวของอรชุนและแคทริยาตั้งเจริญกิจไปกันใหญ่ละทำแบบนี้ยายแคทแย่งสิทธิ์เราชัดๆเลยพี่ออนเนอร์เตือนพี่แคทบ้างนะคะก็พี่ไม่รู้นี่ก็จะพูดเรื่องนี้ขึ้นมากลางงานสวัสดีค่ะทุกคนแคทไม่ได้มาสายใช่ไหมคะทุกคนเห็นข่าวหรือยังคะกำลังอ่านอยู่นี่ไงอุ๊ยในเพจนี้อย่าอ่านค่ะเพราะว่าเขาลงข่าวน้อยมากดูในเพจนี้ดีกว่าค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวแคทส่งเข้ากรุ๊ปเลยแล้วกันนะคะแคทตามผมมาผมมีเรื่องจะคุยด้วยก็เพราะว่าคุณทำอะไรไม่ปรึกษาใครก่อนแบบนี้ไงทุกคนถึงได้ไม่พอใจนี่สรุปแคทไม่มีสิทธิ์ทำอะไรเลยใช่ไหมคะในฐานะสะใภ้ตั้งเจริญกิจมีแต่ต้องปรึกษาก่อนไงเข้าใจหรือเปล่าให้ปรึกษาทุกเรื่องก็คงไม่ไหวไหมคะแคทโตแล้วแล้วแคทก็ไม่ได้ทำอะไรผิดแล้วดูสิคะคนรู้จักมูลนิธิเราเยอะขึ้นน่ะแต่มันก็ไม่ใช่แบบที่เราอยากให้เขารู้จักไงคุณไม่เคยซัพพอร์ตแคทเลยแต่ไม่เป็นไรค่ะHashtag Cat ไม่แคร์สรุปว่าอีก3วันเราจะทำการผ่าตัดนะแต่ผมอยากให้หมอนิพิษเนี่ยมาแอดมิทตั้งแต่วันพรุ่งนี้เลยผมเข้าใจครับ As you know, as you've been informed, this is a very complicated procedure. I know. ยังกังวลใจอะไรอีกไหมมีอยู่เรื่องเดียวแหละครับเรื่องลูกผมคงต้องคิดถึงลูกมากแน่ๆเลยให้เกดกับลูกมานอนเฝ้าพี่นีก็ได้นะคะไม่ต้องหรอกเกดอย่าพาลูกมาอยู่ที่โรงพยาบาลโดยไม่จำเป็นเลยสวัสดีค่ะพี่ค่ะโอ้ my god oh I've been waiting for forever finally you're here yes what are you doing here this guy Nipit's my very best friend please take good care of him he's been through a lot of bad things I just hope he eventually find the real happinessWell, if you're really worried about him, why don't you join our operation team? Don't dare me. เย็นแล้วเรากลับกันดีกว่าค่ะเกดทิ้งลูกไว้นานแล้วค่ะเดี๋ยวฉันไม่ส่งเธอกับนิพิษนี่เคยมีความสัมพันธ์กันมาก่อนตั้งแต่สมัยวัยรุ่นเลยใช่ไหมเราไม่เคยมีความสัมพันธ์อะไรกันฉันนับถือเขาเหมือนพี่เขาเป็นลูกศิษย์พ่อของดิฉันอ๋อนิพิษเคยบอกว่าพ่อเธอเป็นหมอใช่ค่ะคุณแม่ฉันเป็นพยาบาลฉันสอบหมอไม่ได้เรียนไม่เก่งพอที่จะเป็นหมอแบบพ่อก็เลยขอเป็นพยาบาลแบบแม่กับนิพิษเธอไม่เคยมีความสัมพันธ์ก่อนแต่งงานแต่กับอรชุนคงมีสินะก็แล้วแต่คุณจะคิดก็แล้วกันค่ะตื่นเต้นจังเลยต้องกลับมาเป็นคนไข้อีกครั้งหนึ่งมือพี่เย็นไปหมดแล้วเนี่ยเกดจริงด้วยค่ะ
พี่โชคดีขอให้พี่หายนะคะเกดเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมเสียงฟังดูเศร้าเกดแค่กลุ้มตัวแทนพี่นีนิดหน่อยนะคะไม่เป็นไรหรอกนะเกดเดี๋ยวถ้าพี่หายเนี่ยเราสองคนจะมีความสุขกันมากกว่านี้อีกนะพี่จะช่วยเกดทำงานทุกอย่างชดเชยที่เกดเคยทำให้พี่เกดจะไม่ต้องเหนื่อยต่อไปแล้วนะเกดไม่เหนื่อยหรอกค่ะทุกอย่างเกดเต็มใจทำให้พี่นี้ฟังดูแปลกๆนะเกดเต็มใจทำให้มันดูห่างเหินยังไงไม่รู้อ่ะเกดต้องใช้คำว่าเกดเต็มใจทำเพื่อพี่สิมันฟังดูลึกซึ้งกว่าแบบเต็มใจทำเพื่อคนที่เรารักอะไรอย่างเงี้ยมาเป็นครูสอนภาษาไทยเลยนะคะก็มันจริงนี่นะน้องเดชน้องเดชอยู่ไหนครับน้องเดชมาหาพ่อสิน้องเดชครับเดชพ่อใกล้จะมองเห็นแล้วนะครับพ่อจะไม่ต้องทนฟังแค่เสียงลูกอีกต่อไปแล้วนะครับแล้วพ่อกลับมามองเห็นเมื่อไหร่พ่อจะเปิดคลินิกนอกเวลากับคุณแม่นะเก็บเงินพาหนูเที่ยวแล้วก็เก็บเงินให้หนูเรียนหมอเหมือนพ่อดีไหมครับหืมเน็ตครับมาให้กำลังใจคุณพ่อกันนะครับต่อไปนี้ครอบครัวของเราก็จะสมบูรณ์มีความสุขเหมือนครอบครัวอื่นๆแล้วก็จะไม่มีใครมาว่าเราว่าครอบครัวของเราน่าสงสารแล้วนะครับนะแน่นอนครอบครัวเราจะเป็นครอบครัวตัวอย่างทุกคนต้องอิจฉาครอบครัวเราและเราก็จะเป็นครอบครัวที่ทุกคนชื่นชมนะครับพร้อมแล้วนะครับพร้อมครับฉันรอได้แต่นี่ก็เย็นแล้วนะคะเดี๋ยวก็คงเสร็จแล้วค่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวหมอคงออกมาบอกอีกทีคิดแล้วว่าอยู่ที่นี่กันสวัสดีครับเมื่อกี้หมอไปหาที่ห้องกาลเกตหมอว่าพาลูกไปพักผ่อนที่บ้านก่อนดีกว่านะเดี๋ยวนี้พี่ผ่าตัดเสร็จแล้วอ่ะหมอจะโทรไปบอกกลับมาตอนนั้นก็ยังทันกว่าเขาจะฟื้นเกดคงไปไหนไม่ได้หรอกค่ะอีกกี่ชั่วโมงก็จะรอค่ะ
ชื่อมือดร.คิมกันสิเนี่ยมารอเกาะกันเป็นพวงแบบนี้สงสารลูกเปล่าให้ผมไปส่งไหมครับผมขอดูแลคุณในฐานะตัวแทนของมูลนิธินะครับดิฉันจะไม่ไปไหนค่ะจนกว่าสามีของฉันจะออกมาตอนนี้พี่เป็นคนไข้ที่ทางมูลนิธิอาสาเข้ามาดูแลคุณคงไม่คิดว่าทางเราจะทิ้งๆคว้างๆแถลงข่าวเสร็จแล้วก็จบกันไปใช่ไหมฉันไม่มีเวลามาใส่ใจเรื่องแบบนั้นหรอกค่ะคุณไม่หิวหรอให้ผมพาคุณไปทานอาหารข้างนอกไหมฉันไม่หิวค่ะฉันไม่ไปไหนทั้งนั้นกาละเกดให้อรชุนเขาค่ะช่วยไปส่งที่บ้านฉันทีนะคะไปครับส่งมาลีกับน้องเด็ดนะคะขอบคุณค่ะรถสนุกไหมครับสนุกไหมอยากขับไหมครับเหรออยากขับเหรอมาจะโตขึ้นหรือลุงสอนให้นะไปกินข้าวหรือยังครับกินแล้วค่ะคือมาลีลงไปกินข้าวมันไก่ที่โรงอาหารนะคะถามน้องเด็ดเด็ดครับกินข้าวหรือยังครับกินเลี้ยงครับกุยเมื่อสักพักก็เพิ่งกินนมขวดไปค่ะอ๋อเหรอไม่หิวใช่ไหมตอนนี้ไม่หิวใช่ไหมครับจะไปขับนะอยากจะมาขับรถแล้วเหรอยังไม่โตเลยนะลูกฮะสุดหรือไม่หิวเนาะดีเลยขอโทษนะคะคือบ้านคุณกาลาเกตอะตรงไปทางเมื่อกี้ค่ะไม่ได้เลี้ยวมาทางนี้นะคะรู้แล้วเร็วกว่านี้ได้ไหมเร็วกว่านี้ได้ไหมแซงเลยไหมลูกแซงเลยไหม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 
โอ้โหเด็ดแซงแล้วแซงแล้วมาแซงบ้างแซงบ้างไปเก่งมากเลยลูกไปเลี้ยวนะเลี้ยวนะเลี้ยวนะโอ้โหดิฟไปลูกดิฟดิฟแหวบโฉบโฉบโฉบเป็นไงบ้างครับไงบ้างครับอี๊ดสนุกไหมครับสนุกไหมน้องน่ารักจังเลยนะคะตกลงคุณพ่อจะซื้อรถคันนี้เลยไหมคะอ๋อคือผมไม่ใช่ดูท่าทางน้องจะชอบรถคันนี้นะคะดูสิคะหน้าตาเหมือนคุณพ่อเลยชอบเหรอลูกฮะโอเคอีกรอบไหมครับไปอีกรอบก่อนนะไปงั้นเดี๋ยวรออีกรอบนึงนะครับมาเด็ดซิ่งเลยไหมคันนี้ซิ่งเลยนะเปิดเพลงไปปกมือปกมือปกมือเด็ดครับสรุปคันนี้นะครับเอาคันนี้แหละครับพาเลยไปดูซิมีอะไรน่าสนุกบ้างชอบอะไรครับชอบอะไรว่าไงแคทอ๋อตอนแรกคุณรับปากว่าคุณจะมาไงแล้วนี่แคทต้องเดินเข้างานคนเดียวอ่ะตอนนี้คุณอยู่ไหนอรชุนคุณต้องมางานนี้มันสำคัญมากคุณต้องตามมาให้ได้นะคะแค่นี้ก่อนนะผมไม่สะดวกไปไปเดี๋ยวเล่นกันต่อลูกทำไมตาออบี้อีกแล้วใช่ไหมไม่เข้าใจงานสำคัญของตัวเองแท้ๆยังกล้าเทเลยพ่อเคยเห็นความสำคัญของธุรกิจของบริษัทตัวเองบ้างไหมเนี่ยจริงด้วยค่ะทำธุรกิจเหมือนเล่นขายของนี่ไงอยู่นี่กันหมดเลยคุณแม่คะไม่ต้องฟ้องเลยจ้ะแม่รู้แล้วอรชุนเขาบอกแม่ว่าเขามาแต่ว่าเขาจะมาสายหน่อยคือพี่อ้อบอกว่าจะเข้าไปดูอาการหมอนิพิษนะคะไปดูอาการหมอนิพิษหรือไปเฝ้าเมียหมอนิพิษกันแน่เข้างานเถอะค่ะอะไปแคทเดี๋ยวดีค่ะคุณพี่นี่น้องยังไม่มีโอกาสมาแสดงความยินดีกับคุณพี่อย่างเป็นทางการเลยนะคะยินดีด้วยนะคะจะมาแสดงความยินดีอะไรกันพวกเราคนกันเองทั้งนั้นนี่ต่อไปพวกเราคงต้องเรียกว่าคุณหญิงวิมาลาแล้วนะครับเรียกพี่เหมือนเดิมนั่นแหละจ้ะได้ค่ะคุณพี่คุณหญิงนี่ครับคุณพี่คุณหญิงวิมาลาอ้าวแล้วนี่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศบัดหมาดนี่หายไปไหนครับเนี่ยอยู่ด้านโน้นนะจ๊ะ
อยู่กับพรรคพวกของเขานู่นกำลังเห่อเลขาหน้าห้องคนใหม่ก็เลยพาเดินแนะนำกันทั่วงานผู้หญิงเหรอคะโอ้ยถ้าเป็นผู้หญิงฉันก็แหกอกตายไปแล้วสิจ๊ะนู่นเนี่ยจ๊ะอยู่นู่น May I introduce you to Mr. Poodle? He is my secretary. Poodle. Poodle มันเป็นเลขาท่านรัฐมนตรีต่างประเทศเหรอคะNow. As you know, so. Okay. Can we hurry up? This case is a lot more difficult than I thought. Looking good now. ขอเลือดกับแอดรีนาลีนด้วยนะคะ พี่น้ำคะคุณหมอนิพิษเป็นยังไงบ้างคะวิกฤตมากเกตออกไปก่อนนะตรงนี้อยู่ไม่ได้Can we stop now? No. Why look bus is slow? No, we can't. It's too risky. His body is, it's not taking it well. Okay. I'm not giving up on him now. Okay.
ร้อยต้องแบบนี้ถึงจะปลอดภัยแม่เด็ดนะปลอดภัยเนาะมีหรือเปล่ากาละเกดคุณไม่ได้ให้เขามาผ่าตัดหมอนิพิษเลยมันเสี่ยงมากคุณไม่รู้หรอกไงอะให้เขาตายบอกยังดีกว่าปล่อยให้เขาตายถ้าหมอนิพิษตายไปทั้งหมดเป็นความผิดของคุณฉันเกลียดคุณฉันเกลียดคุณคุณร้องไห้คุณอยู่ที่นั่นนะเดี๋ยวผมรีบไปหาแค่นี้นะไปไปเร็วหมอนิพิษอาการไม่ค่อยดีแล้วเด็ดนะเด็ดรีบไปนะลูกแป๊บนึงนะคะน้องเด็กแป๊บเดียวแป๊บเดียวไปหาคุณแม่กันครับลูกคุณคะจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ควรใช้โทรศัพท์ขณะขับรถนะคะแล้วอีกอย่างนึงข้างหลังก็มีเด็กด้วยค่ะใจเย็นไม่รับอะค่ะนี่ขนาดใช้เครื่องแม่โทรไปนะคะถ้าป้าโทรไปเองแล้วก็อย่าหวังเลยอะไรของเขานะเนี่ยห้าโมไปอยู่ซะที่ไหนเฮ้ยนี่ค่ะลูกนี้นี่คุณแม่คะนี่ท่านรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับดูเหมือนเราจะเคยเจอกันแล้วนะฮะครั้งหนึ่งแต่นานมาแล้วตอนนั้นคุณอำนาจยังอยู่ท่านรัฐมนตรีเนี่ยอยากจะสนับสนุนมูลนิธิของเรามากๆเลยนะคะคุณแม่จริงๆงานนี้ถ้าเชิญคุณพ่อของน้องแคทมาด้วยก็จะดีนะครับโอ้ยคุณพ่อไม่มาหรอกค่ะท่านไม่ชอบมางานแบบนี้ค่ะท่านชอบออกต่างจังหวัดไปดูว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยเดือดร้อนเรื่องอะไรบ้างแล้วตอนนี้ก็น้ำท่วมภาคเหนือค่ะก็เลยอยากจะไปให้เห็นกับตาค่ะอย่างนี้คุณพ่อของน้องแคทก็คงจะต้องรักลูกเขยคนนี้มากเลยสินะครับที่ชอบทำงานเพื่อส่วนรวมเหมือนกันค่ะใช่ใช่ใช่เลยค่ะก็แต่ว่าตอนนี้ไม่รู้ว่าพ่อลูกเขยตัวดีอยู่มุมไหนของงานนะคะมาแล้วล่ะค่ะแต่ว่าต้องอยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งเขารับผิดชอบงานหลายอย่างค่ะไม่ชอบแจกงานให้ลูกน้องด้วยชอบทำเองซะหมดเลยอะค่ะก็ดีนะครับแต่คงไม่เป็นไรมั้งฮะเดี๋ยวก็คงได้เจอกันค่ะคือท่านอยากจะชื่นชมคนรุ่นใหม่อย่างคุณอรชุนนะครับที่สนใจด้านการแพทย์และสาธารณสุขของบ้านเรานะครับแต่อย่างนี้นี่เขาน่าจะลงเล่นการเมืองด้วยนะโอ้ไม่ค่ะไม่คือไม่นะคะเพราะว่าแค่เป็นลูกเขยนักการเมืองก็หนักจะแย่แล้วอะค่ะเขาเกลียดการเมืองมากนะคะอ้าวจะเกลียดการเมืองเลยครับเพราะถ้าคนดีๆไม่มาลงเล่นการเมืองก็จะเหลือแต่คนที่ไม่ดีเข้ามาเล่นการเมืองแทนนะครับตาล้อเล่นนะกาละเกดคุณเป็นยังไงบ้างอ่ะแล้วหมอในพี่เป็นยังไงบ้างหมอทุกคนหนักใจอะค่ะเพราะการผ่าตัดมันยากแล้วหมอในพี่ดูเหมือนจะไม่ไหวแล้วอะค่ะพวกเราจะต้องทำสำเร็จนะหมอในพี่จะต้องไหวเขาไม่ยอมทิ้งเมียกับลูกไปง่ายหรอกนะเชื่อผมThank you.
Excuse me. How's everything? Everything's gonna be okay. We'll let you know more after surgery. ยังไงก็ต้องให้พักในห้อง ICU อีกสักระยะหนึ่งนะครับขอดูอาการก่อนพ่อต้องหายนะลูกพ่อจะไม่เป็นอะไรแล้วพ่อจะมาเล่นกับหนูนะพ่อจะต้องหายลูกช่วยส่งมาลีกับน้องเด็ดทีนะคะสะดึกใช่แล้วมาพร้อมกันไม่ใช่หรอค่ะแคทก็ไปงานที่คุณสัญญาบอกว่าคุณจะไปด้วยแล้วคุณก็ไม่ไปเหรอแล้วไปไหนกันต่อให้มาส่งI'm
นายออไม่ได้เจอกันนานสบายดีนะสบายดีมากครับแล้วเกิดร่ำลากันเสร็จแล้วก็ช่วยถอนรถด้วยนะครับง่วงแคทเข้าบ้านไปนึกว่าจะไม่ได้เจอกับซาร่านะครับผมดีใจที่ได้เจอคุณและคิดว่าแคทคงดีใจเหมือนกันนิพิษล่ะแล้วผ่าตัดเมื่อคืนเป็นยังไงบ้างดิฉันยังไม่ค่อยรู้รายละเอียดอะค่ะคุณหมอให้อยู่ในห้อง ICU ดูอาการก่อนไม่มีกำหนดยังไม่ให้เยี่ยมแล้วเธอมานอนสบายไม่มีความเป็นห่วงเป็นใยให้เขาเนี่ยนะคุณหมอใจสว่างคุณต้องการอะไรคะต้องการให้นิพิษมีความสุขเจอแต่สิ่งที่ดีไม่ใช่สิ่งที่แย่เธอSo for now, nothing further, right? Well, actually, his condition is way better than we expected. Yes. So. ใช่ครับไอ้เรื่องการผ่าตัดนี่มันก็เรียบร้อยดีแต่การที่จะกลับมามองเห็นอีกครั้งเนี่ยตอนนี้ทางเรายังไม่ค่อยแน่ใจมันคงขึ้นอยู่กับว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณหมอยุ่งกันอยู่หรือเปล่าคะเรากำลังคุยกันเรื่องหมอนิพิษกันอยู่พอดีว่าฉันก็ห่วงเรื่องนี้มากอยู่เหมือนกันค่ะสรุปแล้วนิพิษจะต้องผ่าตัดซ้ำอีกรอบนึงไหมคะ She worry about Nipit's case. So by look on your face, you don't trust my operations, yeah? No, not like that. I always trust you. Oh, I'm just kidding. Wow. กระเกียดเอาดอกไม้มาให้ใครเนี่ยคุณทิ้งดอกไม้ไว้ในห้องกว่าหมอนิพิษจะออกมาจากห้อง ICU คงอีกสักพักเกรงว่าดอกไม้จะเหี่ยวแห้งเปล่าๆแล้วอีกอย่างกลิ่นดอกไม้ชนิดนี้ฉันไม่ชอบถ้าจะโยนทิ้งก็เสียดายไว้คุณค่อยเอามาให้เขาใหม่นะคะตอนที่เขามองเห็นแล้วขอโทษนะคะวันนี้เกดมีเวตอนบ่ายสามค่ะเดี๋ยวกลับมาใหม่
คิดเหมือนแกเนี่ยแหละเชื่อไหมถ้าหมอนิพิษมองเห็นได้เมื่อไหร่นะรับรองโป๊ะแตกโอ๊ยฉันว่านะแม่นางเอกของเราก็คงจะย่องไปหาผู้คนนั้นทีคนโน้นทีไม่ได้แล้วแกสงสารนางกันนะนี่ฉันก็แค่กลัวน่ะสิกลัวว่าหมอนิพิษจะแค่ตาหายบอดแต่ไม่ยอมตาสว่างสักทีโอ๊ยแกไม่ต้องกลัวหรอกเวรกรรมมันมีจริงคอยดูต่อไปนะรับรองว่าสวัสดีจ้าแกสายเดี๋ยวไม่ปฏิบัติไปก่อนนะเกศยังไม่กลับอีกเหรอคะแล้วนี่ได้ข่าวว่าหมอนิพิษต้องอยู่ ICU เรื่อยๆเลยเหรอคะฉันไปก่อนนะพี่เกศไม่เข้าห้องน้ำเราพูดอะไรผิดแล้วถ้าผลสุดท้ายเลยเนี่ยนะหมอนี่พี่เกิดมองไม่เห็นขึ้นมาทำยังไงอ่ะเราก็เสียเงินไปฟรีๆสิคะถามได้แหมนี่มูลนิธิเหล่านี้ตั้งใจจะทำบุญเอาหน้ากันจริงๆจังๆอย่างนี้เลยเหรอฮะก็มันเป็นส่วนหนึ่งของ PR และ CSR ร่วมกันถ้านี่มันเป็น CSR นะนี่มูลนิธิเราก็รับผิดชอบแล้วก็ช่วยเหลือสังคมมาพอแล้วไม่ใช่นะมันเหมือนเราไปอุปถัมภ์การทดลองโดยที่มีหมอนิพิษเป็นหนูตะเภาอ่ะแล้วหมอสติเฟื่องพวกนี้ก็สุ่มเสี่ยงรักษาไปเรื่อยและสุดท้ายหนูทองตัวนั้นก็ตายก็จบเท่านั้นเองหรือนี่ใน CSR นี่เขาไม่เคยระบุนะว่าจะต้องทำให้มันสำเร็จนะแค่ทำให้ดีที่สุดมันก็น่าจะพอแล้วแต่เราไม่ได้อะไรเลยนะคุณพี่โรงพยาบาลไม่ได้อะไรเลยแล้วเราก็ไม่ได้ถ่ายเราไม่ได้กับผู้หญิงด้วยใช่ไหมฮะโอ้ยมันอาจจะไม่เกี่ยวกันได้แต่ผมว่าไอ้เงินก้อนนี้มันอาจจะไปทำประโยชน์ให้มันได้ภาพลักษณ์ที่ดีกับมูลนิธิเราอย่างเช่นรักษาป่าไม้ป่ากงกลางอนุรักษ์พันธุ์เสือดำหรืออะไรก็ได้เยอะแยะไปหมดเลยให้เป็นภาพลักษณ์ที่ดีต่อมูลนิธิอ่ะดีค่ะคุณพ่อแคทมีหลายโปรเจกต์เผื่อคุณอาสนใจจ้าจ้าฮัลโหลครับคุณหมอคันชิตเหรอครับครับมิวเดอร์รบกวนจะถามหน่อยครับต้องรอ3วันก่อนแหละครับถึงจะทราบแน่นอนว่าหมอนี่พี่เดี๋ยวจะกลับมามองเห็นหรือเปล่าระหว่างรอที่ต้องรอเฉยๆแล้วครับห้ามวิตกจริตอะไรนะครับมีโอกาสกลับมามองเห็นมากกว่า 80% เลยเหรอครับโอเคขอบคุณมากนะครับได้ยินแล้วใช่ไหมนี่ผู้ชายคนที่ตาบอดอะไปไหนซะล่ะไม่เห็นนานแล้วนะเขาไปแอดมิดอยู่โรงพยาบาลนะจ๊ะแต่เดี๋ยวก็กลับมาแล้วหุยเป็นอะไรอ่ะถึงต้องแอดมงแอดมิดฮะทั้งหมดนี้เท่าไหร่จ๊ะนี่ว่าจริงๆเนี่ยนะเมียเขาก็สวยอยู่นะทำไมต้องมาอยู่กับคนตาบอดหรือว่าจะรวยใช่ไหมใช่ไหมอ้าวทำไมพี่พูดแบบนี้อ๋อ180บาทจ้ะฉันลดให้5บาทนี่ถามจริงเถอะเด็กคนนั้นน่ะลูกใครวะลูกของผู้ชายคนนั้นป่ะที่มาแบบผิวพรรณดีๆหล่อๆที่มาถ่ายรูปวันนั้นใช่ไหมลูกของผู้ชายคนนั้นใช่ไหมมาลีอุ้ยมาเหนื่อยๆนั่งกินน้ำกินข้าวก่อนนะจ๊ะไม่กินค่ะอุ้ยทำไมออกมาคนเดียวแล้วน้องเด็ดล่ะคือว่าทิ้งไว้ที่บ้านได้ยังไงคือพอดีไม่ต้องพูดแล้วว่าหลังจะซื้อของอะไรก็บอกไม่ต้องออกมาซื้อเองเข้าใจไหมค่ะกลับบ้านค่ะเราชุนเหรอคือมารีพยายามจะบอกคุณตั้งนานแล้วอะค่ะแต่ว่าไม่เป็นไรเข้าไปเอาชุดพยาบาลให้ฉันทีนะคุณจะไม่เข้าไปจริงๆเหรอคะ
ไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันเข้าไปเองมาเลยครับเด็ดซิ่งคนนี้ได้ไหมครับพอซิ่งแล้วลูกไปเด็ดเลี้ยวขวาเลยเด็ดซ้ายเลยเด็ดมาเลยเก่งมากเลยลูกเก่งมากครับมาเด็ดมาซิ่งเลยไหมซิ่งเลยไหมมาซิ่งเลยนะครับเอาดิเอาสิเอาด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 ิโหยเก่งมากเลยเด็ดลูกพ ฉันลงเดี๋ยวนี้มาลีเอาน้องเด็ดเข้าบ้านค่ะโทษนะคะมาครับเด็ดโอ้มาหามาลีนะกาลเกตคุณไปอารมณ์เสียที่ไหนมาพูดจาดีคุณมีธุระอะไรไม่ทราบใครอนุญาตให้คุณเข้ามาผมก็แค่ผ่านมาแถวนี้แล้วก็ผ่านมาแถวนี้แถวนี้กับบ้านคุณกับโรงพยาบาลคุณกับบริษัทคุณไม่แน่ใช่ทางผ่านนะคะที่นี่ไม่ใช่ทางผ่านที่คุณคิดจะแวะก็แวะมาได้เราไม่ใช่ญาติกันไม่ใช่เพื่อนสนิทพอแล้วเราเกลมันเรื่องแค่นี้เองอะไม่ใช่เรื่องแค่นี้ค่ะดิฉันถือเป็นเรื่องใหญ่เป็นการลุกล้ำความเป็นส่วนตัวเกลผมแค่อยากมาเยี่ยมน้องเด็ดนะน้องเด็ดสบายดีค่ะไม่ต้องมาเยี่ยมเชิญคุณกลับไปได้แล้วค่ะแล้วก็ของเล่นที่คุณซื้อมาถ้าคุณไม่เอากลับไปฉันจะเอาไปบริจาคที่อื่นเกดคุณไม่รู้หรอกว่าฉันเจออะไรมาบ้างคนอื่นจะมองฉันว่ายังไงผู้ชายคนหนึ่งนอนป่วยที่โรงพยาบาลอีกคนหนึ่งมาหาถึงที่บ้านอ่ะผมขอโทษแล้วกันนะเดี๋ยวก่อนค่ะฉันขออะไรคุณอย่างหนึ่งฉันไม่อยากให้คุณมาที่นี่อีกแล้วถ้าเป็นไปได้ช่วยหลีกเลี่ยงการเล่นกับน้องเด็ดด้วยนะคะฉันไม่อยากให้ลูกฉันเข้าใจผิดได้ครับสบายมากจะพ้นวันเวลาที่จะยอมรับว่าไม่มีเธอมันนิดหน้ามันช่างยากเย็นต้องเอาความเป็นทุกข์สร้างเป็นพลังเปลี่ยนเอาความผิดหวังเป็นกำลังใจต้องเอาความคิดถึงที่มีผลักดันไม่ให้ท้อใจเก็บทุกอย่างกลับมาวางตามเดิมเอาข้อคงและรูปเธอคืนมาพี่ผิดสู้ๆนะThank you.
หมอเชื่อว่านิพิษจะไม่ต้องอยู่ใน ICU ได้ร่างกายก็ฟื้นตัวเร็วมากห่วงก็แต่ว่าถ้าคุณหมอนิพิษมองไม่เห็นขึ้นมาเหมือนกับที่ใครๆตั้งความหวังไว้สภาพจิตใจของคุณหมอจะย่ำแย่กว่าเดิมเลยสิคะชอบดูละครทั้งเรื่องนี้นะครับดูออนไลน์ได้ที่แอป 1D หรือ www.1d.net แอปเดียวที่จะรวมละครซีรีส์วาไรตี้จากช่องวัน31ช่อง GMM 25และผู้ผลิตชั้นนำอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น GMM TV หรือ Change ดูฟรีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้กดตรงนี้เลยครับ